เราเพราะว่าที่กับอิมรู้ระดับนั้นเรียนสีเหลืองนะคะให้นักเรียนทุกคนเปิดใบหน้า76 77ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะนักเรียนมองดูที่หน้าจอก่อนค่ะอ่ะในนี้มันไม่มีในหนังสือนักเรียนนะคะคุณครูจะเปิดให้ดูนะคะในตรงนี้มันอยู่ในส่วนของสื่อการสอนของคุณครูที่ตอนแรกคุณครูจะต้องตัดเป็นแผ่นเพื่อเอามาให้นักเรียนดูแต่ทีนี้เราเรียนออนไลน์เนาะมันอาจจะไม่สะดวกเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูก็เลยถ่ายรูปแล้วแชร์สกรีนขึ้นให้นักเรียนดูมันจะง่ายกว่านะคะอันนี้นักเรียนดูนะคะในส่วนของรูปที่หนึ่งนี้นักเรียนคิดว่าคือเป็นรูปเรขาคณิต2มิติอันนี้ใดชื่อรูปว่ายังไงคะวงกลมวงรีหรือวงกลมแผ่นเก่งมากนี่คือรูปวงกลมนะคะครูคะเปิดไปหน้าที่ไหนคะในไม่มีในหนังสือนะคะนักเรียนนะวงกลมส่วนรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต2มิติสี่เหลี่ยมค่ะรูปว่ายังไงคะสี่เหลี่ยมค่ะรูปสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเอายี่นี่ลูกๆมาให้ด้วยนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าต่อมานี่ก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกันถูกไหมคะต่อมาค่ะรูปค่ะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมค่ะสามเหลี่ยมนั่นเองสามเหลี่ยมต่อมารูปเลยค่ะคณิตสองมิติชนิดนี้นะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจะตรงกับไหนคะหรือรูปสี่เหลี่ยมด้านข้างด้านข้างสี่มิติค่ะโอเคแล้วรูปนี้ล่ะคะคือรูปอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วรูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะวงรีหรือรูปสามโอเคค่ะไม่เป็นไรพอดีว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของคุณครูมันสะดุดนะคะมันหายไม่เป็นไรนะคะทีนี้นักเรียนนักเรียนทุกคนดูที่หน้าจอให้นักเรียนทุกคนนะคะเปิดหนังสือเล่มสีเหลืองนะคะไปที่หน้า76 77ค่ะหน้านี้เลยนะคะหน้านี้เหรอเมื่อกี้เห็นนะปะปุ๊บอ๋อยังไงสองตำไปไหนคุณครูครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่76นะคะเปิดหน้าที่76ค่ะหน้าตาที่76จะเป็นแบบนี้นักเรียนเปิดเจอหรือยังเอ่ยแล้วค่ะในเล่มสีเหลืองนะคะนักเรียนในเล่มสีเหลืองนะเฉพาะเล่มสีเหลืองนะคะทีนี้ให้ทุกคนปิดไมค์ลงให้นักเรียนทุกคนปิดไมค์ลงแล้วฟังคุณครูจนกว่าคุณครูจะบอกให้เปิดไมค์ตอบคุณครูนะคะแล้วนักเรียนค่อยตอบครูนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนๆจะได้ยินเสียงของนักเรียนกำลังคุยงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งกันอยู่นะแล้วเพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจเวลาคุณครูอธิบายงานนะคะ
โอเคขอบคุณมากค่ะอ่ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่76แล้วนะคะทีนี้นักเรียนดูในหน้าที่76คือบทที่3หน่วยที่11หรือ 3.11 เรขาคณิตนะคะการวิเคราะห์รูปเรขาคณิต2มิตินั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูที่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเขาบอกว่านี่คือรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะคะอ่ะนักเรียนคิดว่ารูปนี้คือรูปอะไรเอ่ยคือรูปอะไรคะเปิดไมค์ตอบและทีนี้เขาถามว่าถ้าเราหมุนรูปนี้มันจะกลายเป็นรูปเลขาคณิตชนิดอื่นหรือว่ายังคงเป็นรูปเลขาคณิตชนิดเดิมคะชนิดเดิมค่ะถูกต้องค่ะถ้าเราเอารูปสามเหลี่ยมนะคะมาหมุนมันก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่เหมือนเดิมนะคะถ้าเราเอาวงกลมนะคะมาหมุนนะคะมันก็ยังเป็นรูปวงกลมอยู่เหมือนเดิมนะคะมันไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมันไม่เปลี่ยนแปลงรูปนะคะอ่ะทีนี้ต่อมาเรามาดูที่ฝึกทักษะกันก่อนฝึกทักษะนี้เขาบอกว่าสังเกตรูปเรขาคณิต2มิติต่อไปนี้เขียนสอเสือข้างในรูปสามเหลี่ยมนะคะจะต้องเขียนสอเสือนะข้างในรูปสามเหลี่ยมต่อมาเขียนกอไก่ข้างในวงกลมและเขียนรอเรือข้างในวงรีวงรีเป็นแบบไหนวงรีเขียนกอไก่ในวงกลมวงรีเป็นแบบไหนวงรีเป็นแบบนี้นะคะนี่คือวงรีนะคะนักเรียนส่วนแบบนี้คือวงกลมนะคะเรียนโอเคนะคุณครูทำให้ดูแล้วนิดนึงทีนี้ก็บอกว่าเขียนกอไก่ไว้ข้างในวงกลมและเขียนรอเรือไว้ข้างในวงรีบางรูปจะไม่มีตัวอักษรอยู่ข้างในคุณครูอยากทราบทีนี้ข้อนี้หน้านี้เรามาทำพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่าจะต้องเขียนต่อเสือกอไก่หรือรอเรือคะต่อเสือค่ะเก่งมากเลยต่อเสือต่อมาค่ะข้อที่สองเนี่ยเราจะต้องเขียนตัวหนังสืออะไรลงไปคะเขียนไหมคะต้องเขียนตัวหนังสืออะไรลงไปไหมคะไม่เขียนไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมไม่เขียนและไม่ใช่รูปไม่เขียนค่ะข้อที่สามค่ะข้อที่สามเราจะต้องเขียนตัวอักษรอะไรลงไปคะพยัญชนะอะไรลงไปคะระหว่างสอเสือกอไก่และรอเรือเขียนอะไรลงไปเลยก็ขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะเราถึงไหนกันแล้วข้อที่3ข้อที่3ของเราเขียนสอเสือกอไก่หรือรอเรือคะกอไก่ค่ะโอ้เก่งมากเลยกอไก่นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเขียนกอไก่สอเสือเรือเรือค่ะเรือรอเรือนะคะมันไม่ใช่วงกลมนะมันเป็นวงรีนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะสอเสือกอไก่หรือสอเสือสอเสือต่อมาค่ะข้อที่6ค่ะกอไก่สอเสือหรือรอเรือคะรอเรือข้อที่7ค่ะกอไก่สอเสือหรือรอเรือหรือไม่ต้องเขียนคะไม่ต้องเขียนค่ะเก่งมากค่ะข้อที่8สุดท้ายค่ะกอไก่รอเรือสอเสือคะกอไก่ค่ะโอเคมากค่ะหน้านี้มีใครยังทำไม่เสร็จเนี่ยทำไม่ทันค่ะทำไม่ทันหนูทำเลยค่ะตอนนี้ครูอธิบายไปแล้วค่ะหนูไม่ทันค่ะหนูไม่ได้ยิงเครื่องคุยกันร้องไห้ค่ะตอนนี้ทุกคนปิดไมค์ค่ะคุณครูเฉลยให้แล้วค่ะหน้าที่76นะคะไม่ทันคุณครูก็เฉลยให้แล้วก็แค่ไม่ได้ยินค่ะชื่ออะไรคะ
ครูคะหนูไม่เห็นค่ะมีใครไม่เห็นหน้าจอคุณครูไหมคะหนูไม่เห็นหน้าจอครูค่ะหนูไม่เห็นค่ะก็ไม่เห็นค่ะครูค่ะหนูไม่เห็นหน้าจอครูค่ะหนูก็ไม่เห็นค่ะหน้าเจสิคโตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอคุณครูค่ะยันค่ะยันค่ะเห็นหน้าจอคุณครูค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณครูพยายามทำให้อยู่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนของเรามันสะดวกนะคะต้องขออภัยด้วยนะตอนนี้นักเรียนเห็นคุณครูหรือยังคะเห็นค่ะเห็นค่ะแล้วโอเคค่ะนักเรียนฟังเสียงคุณครูนะคะพยายามฟังเสียงคุณครูนะคะเพราะว่าบางทีหน้าจอมันจะหายนักเรียนทุกคนปิดไมค์ลงนักเรียนทุกคนปิดไมค์ลงแล้วฟังคุณครูใครไม่ปิดไมค์จะไม่ได้ยินเสียงคุณครูเพื่อนเขาก็จะไม่ได้ยินนะคะขอบคุณมากค่ะและทีนี้ก็นักเรียนทุกคนฟังนะคะในส่วนของหน้าที่76ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมให้ใส่ส.เสือถ้ารูปไหนเป็นรูปวงกลมให้ใส่กไก่ถ้ารูปไหนเป็นรูปวงรีให้ใส่รอเรือแต่ถ้ามันไม่ใช่รูปสามเหลี่ยมรูปวงกลมหรือรูปวงรีนักเรียนไม่ต้องใส่ตัวอักษรในหน้าที่76นี้มีใครยังไม่เสร็จมีไหมคะค่ะเสร็จแล้วครับโอเคถ้าเสร็จแล้วคุณครูขอเปลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะคะค่ะคุณครูขอเปลี่ยนหน้านี้ไปอีกหน้าหนึ่งเลยได้ไหมคะได้ค่ะโอเคได้ค่ะคุณครูจะพยายามไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตหายนะคะเดี๋ยวอินเทอร์เน็ตหายอีกนะคุณครูจะพยายามทำให้นักเรียนเข้าใจมากที่สุดนะข้อที่2นักเรียนดูนะคะทุกคนปิดไมค์นะคะสังเกตรูปเรขาคณิต2มิติต่อไปนี้เขียนเครื่องหมายถูกข้างในรูปสี่เหลี่ยมต้องเขียนเครื่องหมายถูกเฉพาะข้างในรูปสี่เหลี่ยมเท่านั้นนะคะทีนี้นักเรียนดูข้อที่1เราต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใช่ครับข้อที่1ค่ะเครื่องหมายถูกข้อที่2เราต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมคะไม่ค่ะต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะเพราะว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมดูยังไงดูที่ตรงนี้ค่ะตรงมุมมันมี4มุมนี่1มุม2มุม3มุม4มุมสี่เหลี่ยมจะมี4มุมและ4ด้านนะคะข้อที่3ต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใส่ไม่ได้ค่ะข้อที่3ไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันคือรูปวงรีนะคะรูปวงรีหรือวงกลมเอาวงรีนะคะต่อมาข้อที่4ต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมคะใช่ค่ะต่อมาข้อที่5เราต้องใส่เครื่องหมายถูกไหมคะถามมาตอบเลยใช่ค่ะไม่ต้องใส่ค่ะไม่ต้องใส่นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันคือรูปอะไรเอ่ยมันเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมค่ะเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมเราไม่ต้องใส่นะคะต่อมาข้อที่หกค่ะข้อที่หกเราต้องใส่ไหมคะข้อที่6ไม่ต้องใส่นะคะถึงจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือมีมุมวงด้วยนะคะต่อมาข้อที่7ค่ะข้อที่7เราต้องใส่ไหมคะข้อที่7เราใส่นะคะเพราะว่าเขาไม่มีมุมโค้งนะคะมันก็ยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่นะคะต่อมาข้อที่8เราต้องใส่ไหมคะไม่ค่ะต้องใส่นะคะข้อที่2เราตอบแค่นี้นะคะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่าอ่านเงื่อนไขต่อไปนี้แล้ววงกลมล้อมรอบรูปที่ตรงตามเงื่อนไขข้อที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมเป
็นรูปสามเหลี่ยมก็จะมีประมาณ3รูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปแรกนี่ไม่ใช่แล้วรูปที่2เป็นรูปปิดรูปปิดเป็นยังไงรูปปิดเป็นแบบนี้ค่ะรูปปิดจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าเส้นทุกเส้นจะต้องจดกันนะคะเส้นทุกเส้นจะต้องจดกันแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมแบบเปิดนะคะแบบนี้จะเป็นแบบเปิดนะคะแบบนี้จะเป็นแบบปิดนะคะนักเรียนรูปไหนนักเรียนคิดว่าเป็นรูปแบบปิดก็จะมีรูปที่2แล้วก็รูปที่1รูปที่4นะคะรูปสามเหลี่ยมแบบปิดต่อมาเขาบอกว่ารูปด้านมีขนาดเท่ากันนักเรียนคิดว่าคุณครูจะต้องวงกลมรูปที่2หรือรูปที่4คะทุกด้านมีขนาดเท่ากันรูปที่2ค่ะบางคนตอบรูปที่2บางคนตอบรูปที่4นักเรียนลองมองด้วยตาเปล่านะคะว่าเส้นรูปที่2เนี่ยมันด้านทุกด้านมันเท่ากันไหมเอ่ยเส้นนี้นะคะไม่เส้นนี้เท่ากันเส้นนี้ในมุมนี้และมุมนี้อาจจะเท่ากันแต่มุมนี้มันยาวกว่าแสดงว่ามันไม่เท่ากันแต่มุมนี้รูปนี้เหมือนกันไหมคะด้านทุกท่านมันเท่ากันหมดเลยฉะนั้นแล้วเราจะต้องวงกลมรูปที่4นะค่ะต่อมาสุดท้ายประลองปัญญาลากเส้นจับคู่รูปเรขาคณิต2มิติกับชื่อบางรูปจะไม่มีคู่นะคะรูปที่1เราจะต้องลากเส้นไปหาชื่อของมันว่ายังไงคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะเราก็ต้องลากเส้นมาหารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปที่สามนะคะคือรูปอะไรเอ่ยวงกลมมือไปค่ะรูปที่3ค่ะคือรูปรูปที่4ค่ะคือรูปอะไรคะรูปอะไรสามเหลี่ยมต่อมาค่ะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปอะไรวงกลมไม่ค่ะรูปที่อยู่ด้านบนตอนนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่เราไม่มีชื่อรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องลงต่อมารูปนี้คือรูปห้าเหลี่ยมเราไม่มีชื่อแล้วก็ไม่ต้องลงต่อมาสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือรูปอะไรคะวงลีนะคะเราก็ลากเส้นมาหาวงลีแค่นั้นเองหน้านี้หน้านี้ให้เวลาทำ5นาทีเสร็จแล้วนะคะใครที่ทำหน้าเสร็จแล้วใครทำเล็บสีขาวหน้าที่ค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณครูค่ะทำเสร็จแล้วค่ะใครที่ทำหน้านี้เสร็จแล้วให้ทำหนังสือเล็บสีขาวหน้าที่35ค่ะคุณครูค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะต้องระบายสีไหมคะค่ะเล่นทีขาวไว้ทำหน้าที่เท่าไหร่คะทำหน้าที่35ค่ะเขียนอะไรระบายสีค่ะค่ะหน้าที่77ได้ระบายสีไหมคะไม่ระบายค่ะไม่ต้องระบายสีค่ะคู่ค่ะหน้าที่32ไม่ทำยังไงคะทำเหมือนกับในหนังสือเลยค่ะก็คือเขียนสอเสือในรูปสามเหลี่ยมเขียนกอไก่ในรูปวงกลมและเขียนรอเรือไว้ในวงรีค่ะคุณครูครับหน้าที่36ต้องทำไหมคะไม่ต้องทำค่ะทำเฉพาะหน้าที่35ค่ะคุณครูค่ะให้เขียนสอเสือในสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งสามมองดูพี่บ้างใช่คุณครูถอยหลังมีเรื่องตามพี่เข้ามาเนี่ยเออทางล่างของหน้าที่35เล่มสีขาวทำยังไงคะหน้าไหนคะหน้าที่35ค่ะข้างล่างค่ะนี่หน้าที่2ค่ะด้านนี้โอ้ยคุณค่ะหน้าที่2ด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะใส่ในรูปสี่เหลี่ยมนะคะและใส่เครื่องหมายผิดคือเครื่องหมายกากบาทนะคะไว้ในรูปที่ไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมนะคะแม่
าเนี่ยใช่รูปสามเหลี่ยมไหมอ่ะครูขาระบายไหมคะครูไม่ระบายค่ะไม่ระบายค่ะครูขาเด็กแล้วค่ะเด็กแล้วค่ะทำเสร็จแล้วส่งมาเลยค่ะ